วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนกขยากับมาได้วัดข่าวรู้รู้ร่องรู้ครับผมนะฮะเอาละครับผมนะฮะการบ้านการเมืองยังคงร้อนแรงและก็ระอุเป็นอย่างมากครับผมนะฮะมาลุ้นกันว่าพิธานั้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่รู้สึกว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินเพราะว่าเกิดมาในยุคนี้จริงๆนะฮะนั่นก็คือฮะสวก็ออกมาดิ้นกันแบบพล่านๆเลยทีเดียวนะฮะว่าจะไม่สนับสนุนพิธาให้เป็นนายกแล้วก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญนั้นตัดสินว่าพิธานั้นเหมาะสมมีคุณสมบัติมากพอหรือไม่คนที่เหมาะจริงๆนั้นโอ้โหน่าต้องเป็นใครล่ะครับต้องเป็นบิ๊กตู่นะฮะประยุทธ์ใสซื่อมือสะอาดตัดสินมาเมื่อไรก็นะก็รู้อยู่แล้วครับว่านะฮะเป็นคนที่ทำคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินโอ้โหนะล่าสุดเป็นไงฮะสนธิก็ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่เลือกก้าวไกลเพราะก้าวไกลนั้นนะฮะเป็นคนที่ขายชาติขายแผ่นดินประเทศไทยนั้นจะเป็นทาสของอเมริกาแหมมึงนี่ก็กินสลิมเยอะหรือกินขนมเปี๊ยะเยอะก็ไม่ทราบหรือดูละครเรื่องไหนมาก็ไม่ทราบเลิกปลูกปั่นได้แล้วฮะนะและอีกอย่างนึงผมอยากจะบอกว่านะคุณควรที่จะเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนที่แห่แหนให้พิธานั้นได้จัดตั้งรัฐบาลวันนี้ไปฟังเสียงของคุณป้าท่านนึงออกมาซัดผมบอกตรงว่าโอ้โหนะป้าออกมาสวัสดีชาว TikTok นะป้าจะออกมาขอความเห็นจากชาว TikTok หน่อยป้าได้ข่าวว่าสนธิอ่ะเตรียมระดมเสื้อเหลืองจะลงกรุงเทพอีกแล้วใครเห็นด้วยกับป้านะแสดงความคิดเห็นมาให้ป้าหน่อยแน่จริงนะให้มันรวมตัวกันให้ได้แล้วให้มันลงมานะเราก็จะปกป้องคนของเรามันปกป้องคนของมันเราก็ปกป้องคนของเราใช่ไหมที่ประชาชนเลือกมาเนาะใครเห็นด้วยกับป้า1บ้านใครผ่านไปผ่านมาเจอหมามุ้ยนะส่งมาให้ป้าหน่อยทักหาป้าหน่อยนะแล้วชาวด้อนส้มใครที่เห็นด้วยกับป้าถ้าสนธิมันเอาคนของมันลงมาป้าบอกเลยถ่ายอึกันคนละถุงละถุงละถุงเลยทั้งฉี่ทั้งอึอ่ะจะไปเฟี้ยงหน้าไอ้สนธิอ่ะโอเคไหมถ้าเห็นถ้าเห็นด้วยกับป้าแล้วแชร์คลิปนี้ไปให้ถึงไอ้สนธินะถ้าแน่จริงอย่าเอาคนแก่มาบังหน้ามึงนะมึงออกหน้าเลยนะไอ้สนธิปี49นะกูจำได้อยู่นะว่ามึงทำส้นตีนอะไรไว้ในคนจังไรอย่างมึงอ่ะไอ้อปีมึงอ่ะยุให้ลำตำให้รั่วในชิบหายเป็นอาชีพของพวกมึงเลยสันดานฮะบ้านเมืองชิบหายมาเพราะมึงนี่ไหนตัวจุดชนวนไก่จำลอง2ตัวมึงคิดว่าประชาชนเขาลืมเหรอคนอื่นลืมกูไม่ลืมกูไม่เคยลืมนะจำไว้ตอนนั้นเพื่อไทยอยู่มึงนี่แหละมึงไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาให้ความช่วยเหลือมึงกี่คนกี่ครั้งแล้วแต่มึงอ่ะมึงน่ะมันคนในตระกูลคนนะกินข้าวหม้อเขาไม่พอมึงยังทุบหม้อข้าวเขาอีกคนอับปีอย่างมึงน่ะอีกหน่อยมึงน่ะไม่มีแผ่นดินจะอยู่คนอย่างมึงสมควรให้เขายิงตายไปตั้งนานแล้วนะกูฝากไว้ให้มึงคิดนะช่วยแชร์ไปให้ถึงไอ้สนธิด้วยบอกว่ากูด่าอย่างนี้กูประชาชนนะไม่มีเหี้ยอะไรเลยนี่แน่จริงมาเจอกันหน้าๆเลยเหี้ยไอ้คนอัปปีอ่ะเข้าใจป่ะวันนี้จะมาพูดถึงอีป้าอยุธยาออกมาด่าคนนู้นอีสัตว์อีเหี้ยอีป้ามึงได้ดูตัวมึงไหมฮะอีชิบหายที่มึงออกมาด่าเขาเนี่ยฮะแหมช้างยิ่งนั่นยิ่งคึกมาคึกในกรุงเทพหน่อยมาอีป้าฮะด่ายันโคตรพ่อโคตรแม่คนอื่นแค่อีปากจังไรอีปากอับปีนะมึงน่ะมีในสมองมึงน่ะมีแต่เรื่องอับปีงั้นอีชิบหายฮะมึงเคยทำเรื่องเหี้ยอะไรดีๆมั่งหึรัฐบาลยังไม่ทันจะจัดตั้งเลยสั่นกันมาเชียร์พวกมึงอะฮะกลัวเสียผลประโยชน์เหรอมึงมีผลประโยชน์อะไรกันเหรอฮะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยฮะมึงทำเพื่อสถาบันกันจริงหรือเปล่ากูเห็นเอามาห้อยกันซะโอ้โหถ้ามึงแน่จริงมึงจะออกมามึงอย่าเอารูปท่านมาเกี่ยวข้องนะและอย่าเอาป้ายสถาบันมาชูแล้วมึงลงกันมานะอีปากอับปีกูฝากไว้ให้มึงคิดด้วยอีสัตว์หัวงอกมึงอะมีไว้คนเคารพหน่อยเด็กนะอย่ามีไว้ให้เขาถอนงอกอีปัญญาอ่อนหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากคุณป้าครับผมนะฮะผมก็แทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะคุณป้าเนี่ยผมชอบดูแกมากครับเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเล่นทิกตอกเมื่อก่อนคนติดตามแกเยอะมากนะฮะเขาจะเปิดTikTok นั้นเพียงเดือน2เดือนเนี่ยคนติดตามเขาหลายหมื่นคนทีเดียว
แต่สลิมพวกสลิมก็จะตามรีพอร์ตคลิปของเขานะแกก็จะตามเปิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งนี้นะครับนี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนที่เขานั้นอยากจะได้ประชาธิปไตยจริงๆนะครับถามว่าเขาผิดไหมการที่เขาออกมาแสดงความคิดความเห็นแบบนี้นะฮะเพราะก็เห็นสิ่งที่มันไม่โปร่งใสนั่นเองนะครับพิธานะฮะประชาชนเขาไม่ได้โง่นะครับประชาชนอย่างเราที่ฟังผมอยู่เนี่ยไม่ได้โง่นะครับสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเลือกพิธาเขาไม่ได้หวังแค่เงินเดือนคนชรา 3-4,000 นะครับเขารู้ว่ากว่าจะได้นั้นมันต้องใช้เวลาเป็นอีก 3-4 ปีเขารู้อยู่แล้วครับแต่เขาเลือกเพราะว่าอะไรครับเขาเห็นไหวพริบแล้วก็ความสามารถความตั้งใจประชาชนเขาไม่ได้มองแค่วัน2วันนะครับเขามองมาดูมาแล้วพรรคนี้เด็กรุ่นนี้ 3-4 ปีเขาดูมาแล้วนะฮะเขารู้ว่ามีความสามารถเก่งกว่ายุคของประยุทธ์แน่นอนดังนั้นประชาชนเขาถึงแห่แหนไปเลือกผมเชื่อว่าสลิมหลายๆท่านนั้นกลับตัวกลับใจเลือกพิธาเยอะแยะมากมายนะวันนี้เลิกคิดสักทีครับว่าคนที่เลือกพิธาหรือเลือกเพื่อไทยนั้นเป็นคนที่ชังชาติอย่าคิดว่าพวกคุณนั้นคือคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักแผ่นดินหวงแหนให้กับลูกหลานเลิกอ้างได้แล้วครับนะผมบอกตรงๆว่าเลิกอ้างได้แล้วถ้าคุณรักชาติรักสถาบันจริงคุณรักสถาบันจริงคุณไม่ต้องเอารูปสถาบันมาเดินโห่ร้องตะโกนร้องตามท้องถนนหรอกครับคุณรักจริงคุณเอาเทิดทูนนะฮะบูชาไว้เหนือหัวเลยนะครับก้าวไกลเขาไม่ได้มาล้มเจ้าล้มสถาบันเขาไม่ได้มาเข็นฆ่าเขามาแก้กม.เพื่อให้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเรานะครับเหมือนต่างประเทศใครจะบูชาใครจะกราบไหว้ใครจะยกย่องอะไรยังไงเหมือนเดิมได้ไม่มีใครบังคับนี่นะครับและอีกอย่างนะฮะบรรดาหัวเท่าหัวงอกต่างๆนะครับผมนะที่อยู่ในชุดนี้นะอันนี้ผมไม่ได้มาด้อยค่าผู้สูงอายุนะฮะผู้ชมที่ผมอยู่ณตอนนี้ผมเชื่อว่าเก่งกว่าไอ้พวกนั้นอยู่แล้วนะไอ้พวกนี้ที่คิดว่าตัวเองเก่งทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นเดินหน้าต่อไปได้บริหารดีพวกนี้คิดไปเองทั้งนั้นถ้าคุณคิดดีทำดีแล้วคุณทำให้ประเทศชาตินี้เจริญรุ่งเรืองจริงประชาชนเขายังเลือกคุณอยู่แต่วันนี้เขาไม่เลือกคุณแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาเห็นความจริงแล้วการบริหาร8ปี9ปีเขาพอแล้วนะดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งจริงคุณถอยหลังออกมาครับถอยหลังออกมามาเป็นฝ่ายค้านสิครับคุณมาตรวจสอบเขาสิครับคุณให้เด็กรุ่นใหม่ที่เขาทำงานมีหัวสมองเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เก่งครับเขามีโซเชียลเขาดูได้ทั่วประเทศเขารู้ว่าการบริหารเป็นยังไงประเทศไหนเป็นยังไงคุณเก่งจริงคุณมาเป็นฝ่ายค้านนะรอตรวจสอบเขาและคุณคอยเป็นโค้ชให้กับเขาเป็นโค้ชคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆถ้าเขาทำเลวจริงๆนะครับผมบอกตรงว่าพวกเราประชาชนเนี่ยไม่ต้องให้พวกคุณชวนหรอกครับพวกผมก็ไปไล่เขาอยู่แล้วแน่นอนดังนั้นเลิกคิดสักทีว่าพวกคุณคือผู้ที่ชี้ชะตาให้กับประเทศไทยที่อยู่ในกำมือของพวกคุณพวกคุณคือคนที่หวงชาติศาสนาคนที่หวงแหนแผ่นดินถ้าคุณรักชาติจริงคุณต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ชมผลงานแล้วก็เห็นเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นใหญ่ครับนั่นคือประชาธิปไตยเดี๋ยวไปชมสิ่งดีครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับผมนะฮะวันนี้ผมบอกว่ามีข่าวดีเป็นอย่างมากสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหาสมุนไพรที่มาดูแลร่างกายของตัวเองสำหรับคนที่เจ็บป่วยอ่อนแอดแอนนะฮะเป็นเบาหวานความดันเป็นหลายๆโรคเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มองหาที่จะพึ่งพาไม่ได้นะผมบอกตรงว่าวันนี้ฟังให้ดีครับผมนะฮะวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์จากบริษัท Getmore Being จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานเป็นอย่างมากได้รับอย.แล้วก็ได้รับอนุญาตจากทีมคณะแพทย์ต่างๆครับผมนะฮะปลอดภัยจริงๆวันนี้ฮะหลังจากที่ผมได้รีวิวสินค้า4ตัวนี้กับผมนะฮะมา2เดือนแล้วนะฮะบอกตรงๆว่าขายดิบขายดีฮะมีผู้สั่งนั้นประมาณ 5,000 กว่ารายแล้วนะแล้วก็โทรมาขอบคุณผมว่ามันเห็นผลจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆนะผมดีใจฮะเอาละครับผมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยครับผมนะฮะคือผลิตภัณฑ์ชาโกญี่ปุ่นนะฮะเป็นสารสกัดจากญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตัวนี้ฮะช่วยลดความอ้วนนะฮะแล้วก็ทำให้หุ่นคุณนั้นดูดีขึ้นและอีกอย่างนึงช่วยเรื่องราวของระบบขับถ่ายสำหรับคนที่ขับถ่ายไม่ปกตินะฮะวัน2วันถ่ายทีนะฮะหรือไม่ถ่ายเลยอะไรประมาณนั้นคนที่กินแล้วนะฮะ
ท้องอืดท้องเฟ้อตัวนี้ช่วยได้เลยครับผมนะครับผมทานเองตัวนี้ผมบอกทานเองผมใช้ลองใช้เองถ้าใครติดตามผมจริงๆฮะตั้มนาโกย่าเมื่อก่อนอ้วนมากนะผมทานตัวนี้ไป1กล่อง15เม็ดผมลดลงมา10โลเลยเดียวนะซึ่งตัวนี้ครับผมนะผมชอบกินจุกกินจิกครับผมชอบกินดื่มตอนเย็นกินเหล้าอ่ะพูดง่ายๆกินเหล้ากินหมูกระทะกินของทอดของมันกินกับแก้มนะผมใช้ตัวนี้ไปวันละเม็ดนะหรือใครจะทาน2เม็ดก็ได้ผมบอกตรงว่ามันช่วยได้จริงๆสุดยอดฮะชาโกญี่ปุ่นตัวนี้ครับผมนะฮะแล้วก็ผมนะอีกตัวนึงคือสมุนไพรลิซซี่ตัวนี้ผมบอกว่าเป็นสมุนไพรที่สุดยอดมากๆสมุนไพรลิซซี่ตัวนี้ครับผมนะฮะลูกค้าหลายๆท่านโอ้โหโทรมาหาผมเนี่ยบอกตรงขอบคุณผมดีใจมากๆเลยนะที่ช่วยเหลือแนะนำท่านได้สมุนไพรตัวนี้ครับผมนะฮะช่วยเรื่องราวของเบาหวานความดันนะฮะภูมิแพ้แพ้กดทับแพ้ในกระเพาะกดไหลย้อนนะเป็นระบบเรื่องราวหัวใจกระดูกกระเดี่ยวของท่านนะฮะตับไตไส้พุงนะฮะหรือเรื่องราวของระบบประสาทของคุณตัวนี้ช่วยได้ฮะระบบเรื่องราวของเขาเรียกฮะฤทธิ์สีดวงโอ้โหตัวนี้นะผมบอกตรงว่าช่วยได้จริงๆลูกค้าหลายๆท่านนะฮะหาดใหญ่เนี่ยโทรมาขอบคุณผมสั่งไปขวดแรกเขาบอกว่าเขาจะกำลังจะผ่าตัดระบบเรื่องราวของหัวใจนะฮะเขาทานไป1ขวดเขารีบโทรมากลับมาสั่งอีกนะฮะเขาบอกว่าเขาหายใจได้ปกติแล้วเขาไม่ต้องผ่าตัดแล้วแล้วก็สั่งเพิ่มไปอีก2ขวดตอนนี้เขาไม่ต้องสั่งแล้วครับนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเขาปกติแล้วเขาเที่ยวเดินเหินกับไปเที่ยวไหนกับลูกหลานเขาได้แล้วผมดีใจเป็นอย่างมากครับผมนะฮะตัวนี้บอกตรงว่าสุดยอดเป็นอย่างมากสมุนไพรตัวนี้นะครับผมนะฮะอีกตัวนึงครับผมนะฮะต่อมลูกหมากอาการต่อมลูกหมากอันนี้น่าเห็นใจสำหรับผู้ชายมากๆเลยนะฮะต่อมลูกหมากนี่ผมบอกตรงว่าจำหน่ายขายดีเป็นอย่างมากนะฮะพี่น้องประชาชนที่อายุมากแล้วเป็นอาการต่อมลูกหมากคือเยี่ยวแสบเยี่ยวขัดเยี่ยวกระปิบกระปอเยี่ยวไม่สุดนะฮะอันฉี่อันเยี่ยวไม่ได้กลางค่ำกลางคืนนะฮะตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราต้องตื่นมาฉี่มาเยี่ยวและก็นอนไม่หลับทรมานเป็นอย่างมากปวดท้องน้อยหน่อยๆนะมันบอกตรงว่ามันทรมานกางเกงในจะต้องโยนทิ้งเลยมันอั้นฉี่ไม่ได้นะมันทรมานลูกค้าหลายท่านเนี่ยสั่งไปฮะตัวนี้มี30เม็ดนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์จาก USA นะบอกตรงว่าเห็นผลอย่างแน่นอนตัวนี้ผมบอกตรงว่าสุดยอดจริงๆนะแล้วช่วยให้คุณนั้นผมที่เคยร่วงกลับมางอกเงยได้ปกติด้วยผมแนะนำตัวนี้เลยนะผลิตภัณฑ์จาก USA สำหรับคนที่เป็นต่อมลูกหมากและอีกตัวนึงฮะเป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คือคอลลาเจนนะตัวนี้คือคอลลาเจนตัวนี้ผมทานเองผมทานอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ผมก็ยังทานอยู่เป็นคอลลาเจนฮะช่วยเรื่องราวของระบบประสาทสายตานะสำหรับคนที่อยู่อายุมากตอนนี้ผม41แล้วนะประสาทสายตาผมเริ่มพร่ามัวผมทานตัวนี้เป็นประจำแล้วก็ช่วยเรื่องราวของอัลไซเมอร์เมื่อก่อนเนี่ยผมบอกตรงว่าผมดื่มกลางคืนนะเมาแล้วก็มีการพูดเลื่อนเลือนบ้างตอนเช้าผมจำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ผมจำได้ผมงงมากเลยผมดื่มทุกวันนะทุกวันนี้ผมยังดื่มทุกวันคอลลาเจนตัวนี้ช่วยให้เรื่องราวกระดูกเล็บผมฟันของคุณนั้นดูเปล่งปลั่งขึ้นนะฮะดูมีออร่าขึ้นนะผมบอกตรงว่าตัวนี้สุดยอดมากนะผลิตภัณฑ์นะฮะนั่นคือคอลลาเจนนะอ่ะแล้วก็ผมนะก็สนใจก็โทรมาหาผมได้เบอร์โทรอยู่ข้างล่างครับโทรมาหาผมได้ทุกเวลาได้เลยครับผมนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะฮะเปลี่ยนมาเบอร์ใหม่ฮะนะเบอร์เก่าโดนระงับไปนะฮะเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะครับผมนะฮะก็ดูหน้าจอได้เลยหรือจะแอดไลน์มาขอข้อมูลได้เลยครับผมนะหรือจะโทรมาก็โทรมาผมนั้นรับเองกับมือนะครับผมนะฮะก็จะได้ยินเสียงผมได้เลยนะฮะผมตามนาโกย่าพร้อมที่จะให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนทุกท่านนะลูกค้าทุกท่านที่โทรมาสั่งนะโทรมาเลยครับตามนาโกย่ารอรับสายท่านครับผมนะฮะขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้ผมตามนาโกย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ